ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดกับ Huawei Watch Fit 2ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูไฮไลท์คร่าวๆนะสำหรับรุ่นนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมีรุ่นก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะสำหรับฟิตที่เป็นก่อนหน้านี้ก็คือฟิต1นั่นเองแต่ว่ารุ่นนี้แน่นอนว่ารุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาของทุกๆรุ่นทุกๆอย่างเนี่ยพอมีรุ่นใหม่มันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาให้มันต่างจากรุ่นก่อนๆซึ่งมาต่างกันยังไงอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือขนาดหน้าจอของเขาที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นขนาดหน้าจอนะคะที่ให้มาอยู่ที่ 1.74 นิ้วซึ่งรุ่นก่อนนี้จะอยู่ที่1.64 นิ้วนะคะเท่ากับว่าใหญ่ขึ้นและหน้าจอนะคะตัวนี้ค่ะ AMOLED ค่ะเป็น Full Display View นั่นเองมองให้ทุกคนเห็นแบบนี้บอกตรงๆนะว่าสำหรับข้อมือปอนเนี่ยปอนเป็นคนข้อมือค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็หน้าจอเขาจะมาในรูปแบบที่มันค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบแนวผืนผ้าลงมาหน่อยนะคะสำหรับข้อมือปอนมันก็แบบแทบจะเท่ากับข้อมือเลยอะคือแขนมองค่อนข้างเล็กนิดนึงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการหน้าจอสมาร์ทวอทที่ใหญ่ๆหน่อยแล้วแต่นะคือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบให้มันใหญ่เกินไปแต่พอมันใหญ่ขึ้นมันใช้งานได้ง่ายจริงๆอ่ะเวลาเราดูเมนูอื่นๆนะคะแล้วก็อัตราส่วนค่ะหน้าจอต่อตัวเครื่องอยู่ที่ 72.2% ค่ะและข้อต่อมาค่ะสมาร์ทโฟนทางนู้นแต่ทางนี้รับสายได้นะตัวนี้ค่ะรองรับนะคะการโทรหรือว่าการใช้งานเนี่ยผ่านบลูทูธหมายความว่าคุณก็สามารถทั้งโทรได้รับสายได้ปฏิเสธสายได้หรือว่าตอบกับข้อความแบบด่วนได้เชื่อมต่อรายชื่อต่างๆได้นะคะง่ายๆแล้วก็สะดวกมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอนได้ยินเสียงชัดไหมครับชัดมากลำโพงก็ดีเสียงไมค์ก็เลิศหนึ่งได้ยินพี่ชัดไหมได้ยินชัดแจ๋วมากเลยครับครับผมแค่นี้แหละบายข้อต่อมาค่ะสามารถจัดการในเรื่องของสุขภาพได้แบบเยี่ยมเลยเพราะว่าเขาทำการรวบรวมค่ะฟีเจอร์อัจฉริยะที่จะมาช่วยเราในเรื่องของการจัดการด้านสุขภาพของเรายกตัวอย่างเช่นยอดฮิตเลยก็คือการวัดค่าออกซิเจนในเลือดนั่นเองนะคะและตัวนี้ค่อนข้างวัดได้แม่นยำด้วยเพราะอย่างที่บอกคือพอตัวเซ็นเซอร์หรือว่าหน้าจอเขาอ่ะมันแบบมันแนบไปกับข้อมือเรามันก็จะค่อนข้างแม่นยำและนอกจากแม่นยำแล้วถ้าสมมติว่าค่าออกซิเจนในเลือดต่ำเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราได้รู้ตัวด้วยนอกจากการวัดค่าออกซิเจนในเลือดแล้วนะคะอัตราการเต้นของหัวใจของเราหรือวัดในเรื่องของการนอนวัดในเรื่องความเครียดต่างๆนะคะตัวนี้ก็สามารถทำการวัดได้แล้วก็แจ้งเตือนให้เราได้ทราบได้ด้วยว่าเฮ้ยคุณมันเครียดเกินไปแล้วนะค่าออกซิเจนต่ำเกินไปแล้วนะอัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงนะแจ้งเตือนให้เราดูได้ด้วยค่ะตามกันมาติดๆนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะตัวนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของการใช้งานก็จะเป็นในรูปของแบตค่ะแบตเตอรี่ทดลองการใช้งานมาเรียบร้อยแล้วหัวเว่ยเนี่ยเขาเคลมมาว่าถ้าเราใช้งานโดยปกติทั่วไปไม่ได้อะไรมากมายก็คือใส่ข้อมือออกจากบ้านกลับบ้านทั่วไปค่ะการใช้งานทั่วไปจะใช้ได้อยู่ประมาณ10วันแล้วก็ถ้าใช้งานแบบหนักหน่อยนะคะเราก็คือเข้าไปดูสมมติว่าคือเขามีฟีเจอร์เกี่ยวกับในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยไงเราเข้าไปดูเราจะวอร์มร่างกายเราก็เปิดฟีเจอร์นู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยใช้งานที่ค่อนข้างหนักเนี่ยจะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ7วันนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่292มิลลิแอมป์ค่ะและต่อมานี้ถือว่าค่อนข้างเด็ดเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือแอนิเมชันฟิตเนสดีไซน์นั่นเองเขาจะเป็นเหมือนแบบมีตัวแอนิเมชันนะคะเป็นการวอร์มก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายได้7ท่าทางแบบง่ายๆมากๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นการว่ายน้ำต่างๆอะไรเงี้ยช่วยให้เราวอร์มก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายได้ก็ดูตามข้อมือไปได้เลยเขาจะมีแอนิเมชันขึ้นเราก็ทำตามเจ๋งมากและไฮไลท์สุดท้ายค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการวัดค่าต่างๆนานาของเรานี่แหละอย่างที่บอกไว้ว่าเขาสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้ใช่ไหมคะนอกจากการวัดค่าออกซิเจนในเลือดแล้วเนี่ยก็ยังสามารถติดตามการนอนหลับของเราได้ซึ่งเชื่อมต่อไปนิดนึงว่าปอนเนี่ยทำการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนของปอนเรียบร้อยแล้วพอปอนเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยปอนก็สามารถดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชัน Huawei Health มาได้ซึ่ง
ขอให้ไปโหลดเถอะทุกคนเพราะว่ามันใช้งานร่วมกันแล้วแบบคือสะดวกมากๆพอโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลเวลาสมมติว่ามันสามารถติดตามการนอนของเราได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเรานอนหลับลึกหรือเรามีปัญหาในการนอนอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูดีกว่าพูดมันไม่เห็นภาพนะคะการติดตามการนอนหลับของเราเนี่ยก็เข้าไปที่การนอนหลับแบบนี้ซึ่งปอนเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเขาจะแจ้งมาแบบละเอียดจริงๆอะเนี่ยเป็นต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปีในวันไหนการนอนตอนกลางคืนเรานอนไปกี่ชั่วโมงอย่างนี้นะคะนอนแบบแล้ววัดด้วยนะว่านอนหลับสนิทหรือนอนน้อยหรือตื่นเนี่ยเขาก็จะมีบอกไปเลยอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเรานอนหลับสนิทเนี่ย1ชั่วโมงกว่านะเรานอนน้อยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกี่เปอร์เซ็นต์คือบอกละเอียดมากแล้วคือข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือมันน้ำหนักเบาคือเราใส่นาฬิกานอนถูกต้องไหมเวลาเราใส่นาฬิกานอนช่วงเวลานอนมันก็เป็นช่วงที่เราต้องการพักผ่อนนะถ้ามันใส่สมาร์ทวอทช์ที่มันค่อนข้างหนักจริงๆอะค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกลำคาญอะเวลาเรานอนแต่อันนี้ค่อนข้างเบาเวลาใส่แล้วมันก็เลยไม่ได้รู้สึกเกะกะหรือลำคาญอะไรมากมายนะคะรวมไปถึงค่ะค่าออกซิเจนในเลือดนี่ระบุเลยนะคะละเอียดมากว่าเราก็เข้ามาดูด้านหน้านี้ได้แล้วก็ความเครียดเขาก็จะมีหัวเว่ย True Relax นะคะที่ดูในเรื่องของความเครียดของเราอันเนี้ยเห็นไหมเราก็เข้ามาดูได้ผ่านทางหน้าแอปพลิเคชันจะทดสอบก็ได้จะแบบเปรียบเทียบจะปรับเทียบก็ได้นะคะทางด้านนี้โหดูได้แบบละเอียดเวอร์ทุกคนนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกขอเชื่อมต่อกับเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนิดนึงเขาสามารถบันทึกการออกกำลังกายได้แบบเนี้ยเราไปวิ่งเราไปอะไรก็ดูได้เลยอันนี้แอปพลิเคชันในหน้าแอปพลิเคชันนี้มีอื่นๆให้ทุกคนได้เล่นอีกเยอะมากๆเลยนะคะก็สามารถไปลองดูแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตามได้เลยว่าเขาสามารถจัดการในเรื่องของสุขภาพของเราได้แบบครบถ้วนเลยและสำหรับราคา Huawei Watch Fit 2รุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่ 4,990 บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ www.tgphone.com ร้าน tgphone ทุกสาขาทั่วประเทศมีผ่อน 0% กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการส่งฟรีถึงบ้านส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงก็มีนะคะและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเยอะนะคะ